แฟนบอลตราด FC ที่อยู่ในเกาะช้างสมัยก่อนก็เช่าเหมาเรือไปดูกันครับเหมาเรืออะไรWelcome to เกาะช้างไม่มีใครอยู่เลยเอ้านี่เหรอนี่เลยเหรอออกมาปุ๊บเจอเลยสวัสดีครับเป็นแม่ยายของนักฟุตบอลป่ะครับสวัสดีครับแฟนฟุตบอลไทยลีกทุกท่านครับวันนี้ผมจอนนะครับแล้วก็ทีมงานนะฮะกำลังจะเดินทางไปดูฟุตบอลรีโวไทยลีก 2023-2024 ครับกลับมาเตะกันในช่วงเลกที่2นะครับกระแสกำลังดีเลยนะฮะวันนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดตราดครับไปดูตราด FC นะครับหนึ่งในทีมที่มีเสน่ห์นะครับเป็นทีมในภาคตะวันออกนะครับอาหารอร่อยนะครับมีเกาะน้อยใหญ่นะครับหลายเกาะเลยแล้วก็มีชายหาดนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผมว่ามีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีทีมฟุตบอลอยู่ในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับเกมที่ผมจะไปดูเนี่ยมันเป็นเกมใหญ่ของฤดูกาลของพวกเขานะครับจะเจอกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งการเดินทางของผมนะครับในครั้งนี้นะครับผมและก็ทีมงานเนี่ยได้เช่ารถนะครับจากแอปพลิเคชันคินโตะนะคินโตะเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเช่ารถนะครับในนั้นก็จะมีรถโตโยต้าให้คุณได้เลือกโอ้โหเช่านะฮะที่ตรงกับความต้องการของคุณใครอยากได้แบบไหนในนั้นมีหมดนะฮะและวันนี้ครับผมรีโวไทยลีกก็ต้องไปด้วยโตโยต้าไฮลักซ์รีโวนะครับ GR Sport คันนี้เลยครับนะฮะเป็นแบบ4ประตูนะครับเหมาะกับ4คนนะทีมงานของผมรวมผมเนี่ยก็จะเป็น4คนนะเหมาะสมเลยครับกับฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะเดินทางไปตราดในวันนี้ครับตามผมไปเลยครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เขตจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วในอีก5 4 3 3 2 1ฟรึบถึงแล้วจังหวัดตราดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมจะไปเกาะช้างก่อนนะครับเรามาก่อน1คืนนะแต่ก่อนที่จะไปถึงเกาะช้างเนี่ยเราก็นัดแฟนบอลของตราด FC นะครับเป็นพี่ๆแฟนบอลที่เชียร์ทีมมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ยุคดิวิชั่น2นะถ้าตอนนั้นเนี่ยจำกันได้นะครับใครดูไทยลีกมานานเนี่ยตอนช่วงที่ตราด FC เนี่ยอยู่ในดิวิชั่น2ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีเสน่ห์มากๆนะครับแฟนบอลเยอะมากผมจำได้เลยว่าหุยขึ้นหนังสือพิมพ์เป็นจังหวัดเล็กๆเป็นสนามเล็กๆที่มีเสน่ห์แล้วก็แฟนบอลเนี่ยเต็มเลยตอนอยู่ดิวิชั่น2แต่ว่าวันนึงครับพวกเขาก็สามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดได้วันนี้เราจะไปพูดคุยกับแฟนบอลเหล่านั้นครับที่เขาเห็นทีมมาอย่างยาวนานปัจจุบันทีมเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับทีมเอ่ยกับฟุตบอลไทยลีกนะครับที่ตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วมาตอนนี้เรานัดพี่ๆนะครับของแฟนคลับไว้นะครับที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งก่อนที่จะลงไปเกาะช้างเดี๋ยวเรามานั่งทานกาแฟรอพี่ๆเขากันฮะรอไอ้คนไหมเดี๋ยวรออีกคนนึงนี่นี่ครับคุณเอครับนี่ครับพี่เอครับลูกน้องมาแต่งดอกกองช้างเลยโอ้หนักมากอันนี้อาจารย์ปุ๊กผมเองนี่หนูน้ำผู้ครับน้ำผู้ครับพี่เอเชียมาตั้งแต่ตอนผมอ่ะก็เริ่มตั้งแต่สโมสรเปิดแหละแต่พี่เลยว่าเขาคุกคีในกลุ่มเนี่ยจริงจริงจังๆกับช้างขาวพาวเวอร์เนี่ยก็หลังจาก2012ก็ประมาณ2015ที่เข้ามากลุ่มแหละแต่การ2012เนี่ยคือสโมสรเริ่มสโมสรเริ่ม2012แล้วก่อนหน้าที่จะมีแบบตราด FC เนี่ยในฟุตบอลเนี่ยแล้วเรามองจังหวัดอื่นมันมีเนี่ย2009 2010 2011เนี่ยก่อนนั้นเรารู้สึกอยากมีไหมผมตอนนั้นถามพี่เนี่ยผมเฉยๆกับฟุตบอลแต่พอตราดมีแล้วเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นซึ่ง AS League ตอนแรกเนี่ยของตราด FC มันฟีเวอร์มากมันแน่นสนามแล้วก็บรรยากาศนั้นมันเลยเฮ้ยมันอยู่กับฝังอยู่กับตัวเราว่าโอ้ยเราอยากให้บรรยากาศนั้นมาจังเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันรู้สึกตื่นเต้นแทบรอวันว่าอาทิตย์นี้บอลจะเตะวันไหนไม่ต้องทำอะไรแล้ว
ตั้งใจจะไปดูบอลกันคือในจังหวัดเราเนี่ยมันจะแตกอย่างคือว่ามันจะคุ้นหน้ากันหมดจังหวัดไม่ใหญ่เล็กมีผมอ่ะเริ่มเชียร์ตั้งแต่ปีแรกแต่2012แต่พอผมจะเข้ากลุ่มน่ะคือหลังจากจบเล็กจบเล็กแรกที่จบปีปีใช่แล้วก็ทีเนี้ยกลุ่มผมอ่ะก็เลยมีการก่อตั้งทํามีป้ายช้างขาวพาวเวอร์ที่จะเป่าตอนเชียร์ทุกครั้งนะครับก็เริ่มใช้มือกันเองใช้มือเขียนเลยมีผ้าแดงแล้วเอาสีมากันเองพี่เอมีตังเท่าไหร่พี่หนูมีตังเท่าไหร่เอามาบริหารจัดการกันซื้อสีป้ายกันเลยครับแล้วก็ผมเป็นคนน้ำเชี่ยวก็เลยปลูกปั้นเฮ้ยต่างมีบอลนะกลุ่มแถวบ้านมาเชียร์มาเชียร์บอลไหมอะไรเงี้ยถ้าจะเชียร์นะเราเริ่มจากโอท็อปเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาแห่กันเลยเอาไหมเพื่อสร้างบรรยากาศก่อนจะเข้าบอลด้วยพอเริ่มจะบอลเตะปั๊บช้างขาวตาด12เป็นที่ R แล้วก็ตรงกลาง12เป็นแปรแปรอักษรคือแปรแบบ1ต่อ1ใช่เป็นบอลเคยกันเป็นบอลด้วยกันครับด้วยกันทั้งอันตรายเลยแล้วก็คือให้มันเหมือนแบบเป็นแผ่นสีเฉยๆคือขึ้น1ต่อ1แล้วก็มาอีกปีนึงก็เริ่มเป็นธงช้างขาวพาวเวอร์ขึ้นบนอัศจรรย์ในตอนบอลยิงเข้าอะไรเงี้ยครับคืออันนั้นคือบรรยากาศตอนนั้นที่แรกเลยผมรู้สึกว่ามันได้มันได้ผมก็เลยมาคลุกคลีกับกันเลยมาตลอด10กว่าปีแล้วก็รวม10ปีแล้วเมื่อก่อนการเชียร์ที่ตาดดังสุดก็คือมีการเล่นโยกกันระหว่าง2ฝั่งก็คือฝั่งพระเพิงกับฝั่งทางอาประธานคนมันได้ใช่ครับตอนนั้นคนมันได้ครับคือเมื่อก่อนนะเข้ามาก่อนคือการตีกองอ่ะคนได้กองได้ทั้งตอนนี้ทำนี่ทำตอนนี้อยากทำไม่อยากทำแต่คนมันไม่ได้คนไม่ถึงคนไม่ได้ครับไอ้ฝั่งเขาไม่ให้ตีกองแล้วก็เลยอยู่กันเลยหายไปกลุ่มตอนพีคกี่พันคนโอ้ยเต็มครับยิ่งแมตช์ยุทธยาเนี่ยครับไปยุทธยานายกต้องเสริมอัตจันไม้ขึ้นมาอีกตอนนั้นดีแล้วครับดีสองแล้วอีกแมตช์นึงคือแมตช์ที่เราไปเจอนครนายกเราไปเยือนเขานะครับแต่เราเหมือนเล่นเจ้าบ้านนะครับเสื้อแดงเต็มอัศจรรย์นะครับคือการสองฝั่งปีแรกก็ได้ขึ้นปีแรกก็ได้ขึ้นได้ขึ้นไทยนี่ได้ขึ้นไทยชั้นหนึ่งดีหนึ่งใช่ครับเป็นดีหนึ่งต่างนะคือมันจะเร็วมากปีเดียวขึ้นเลยใช่ครับสร้างปีเดียวขึ้นเลยครับ2013ขึ้นเลยครับตาด FC คำนี้ในมุมมองของพี่ที่เป็นสโมสรฟุตบอลมันหมายความว่าไงสำหรับพี่บ้างของผมมันคือครอบครัวจากที่แค่ผมที่จะรู้จักแค่คือน้ำเชี่ยวรู้จักพี่เอ๋น้องโหนพี่หนูแสนตุ้งพี่ก๊อฟอยู่ตลาดนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นโดยคำว่าตราด FC คำว่าตราดเนี่ยมันเป็นชื่อจังหวัดเป็นครอบครัวมันเป็นที่สถานพักผ่อนสถานอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆเราเฮ้ยวันนี้เกมเป็นไงวะ อะไรเงี้ยคือเรามีเรื่องที่จะคุยนั่นแหละก็คือมิตรสหายมันอยู่ตรงนี้มีฟุตบอลมีอะไรเราก็ได้ไปดูแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆแบบพี่น้ำพูดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปบอกช้างก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเที่ยวให้สนุกครับตอนนี้นะครับก็เกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จุดนะครับเรือเฟอร์รี่ข้ามเรือนะครับข้ามเกาะนะครับไปที่เกาะนะไปเกาะช้างกันนะครับโดยพี่เอ๋เนี่ยเขาจะนำทางไปนะครับนี่ข้างหน้าเรานะครับมีสติ๊กเกอร์ของตรา FC ด้วยนะครับรถกระบะข้างหน้าพี่เขาจอดแล้วมั้งน่ะพี่เขาจอดนะพี่เขาส่งนะพี่เอ๋มาส่งเราถึงโอ้ท่าเรือเลยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพี่ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไปเลี้ยวซ้ายเข้าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ถึงแล้วฮะโอ้รถทัวร์มาเยอะเลยหุยสวยว่ะโอ้สวยมากใสมากเฮ้ยอันนี้มันต้องจ่ายเงินสดปะวะว่าต้องโอนได้ก็ทำชิปไม่มีใครมีเงินสดเลยกูก็ไม่มีจุดจำหน่ายตั๋วเรือเท่าไหร่ดูโอนได้ไหมครับมีตู้เงินสดปะครับไม่มีครับ
คครับเดี๋ยวขอจอดข้างหน้าแลก500กำลังข้ามเรือนะฮะแล้วก็แลกเงินสดจากร้านทั้งหมด440รถ4ล้อ120ผู้โดยสารทั่วไป4คน320คนละ80บาทเป็น440เนาะสี่ครับสี่ครับโอเคเลี้ยวขวาเลยค่ะขวาไว้เลยอ่ะขวาไว้เลยเลยขวาตรงมาโอ้จอดรถกันแบบโหยคดแน่นอ่ะเอ้ยรถเรือออกแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการข้ามไปเกาะช้างจังหวัดตราดนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเรือเฟอร์รี่บรรยากาศข้างนอกก็เป็นทะเลนี่ตัวเมืองฝั่งที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะครับกลางทะเลมีน้ำกับทรายเวลคัมทูเกาะช้างทรายออกนะฮะเดี๋ยวก่อนหน้าที่เราจะไปเล่นกับช้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสวนทุเรียนครับเขาบอกว่าเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยเขามีความผูกพันกับตราด FC แล้วก็แฟนบอลเป็นแฟนบอลของตราด FC เหมือนกันนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายเออใช่ใช่เราต้องเลี้ยวซ้ายแต่ว่าเราต้องโทรหาเขาก่อนครูศรีครูศรีแฟนสารวัตรกำนันอดุลชื่อว่าด่านใหม่ใช่ไหมบ้านด่านใหม่ผมจะถามที่อยู่ที่สารวัตรอะไรครับสารวัตรกำนันนะครับเนี่ยนิดเดียวครับร้านส้มตำแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยนิดเดียวเองไม่ถึง500เมตรนะครับเข้าไปนิดเดียวเห็นป้ายเลยครับนิดเดียวครับขอบคุณครับเนี่ยน้องข้ามสะพานไปจะถึงร้านส้มตำแล้วนะครับขวามือครับเขาบอกว่าบ้านที่มีป้ายติดต้องเข้าไปหน่อยวะป้ายติดมีชื่อเลยค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปสวนนี่แหละป้ายนี้สวนทุเรียนแฟนบอลตราด FC ที่อยู่ในเกาะช้างนี่มะนี่ไงใส่เสื้อตราด FC เลยรอรับเราสวนสารวัตรอดุลหุ้ยมีนี่สวัสดีครับตอนแรกก็ไปนั่งคุยกับพี่เอ๋พี่หนูพี่ปุ๊ช้างขาวพาวเวอร์โอเคครับคุณจ๋าแล้วทีนี้ก็ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาเที่ยวเกาะช้างคืนนึงก่อนที่พรุ่งนี้จะดูบอลแล้วก็ถามว่าเฮ้ยนำบนเกาะช้างเนี่ยมีแฟนบอลตราด FC ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาก็แนะนำพี่มาพี่อดุลทำสวนผลไม้อยู่ในที่นี่ครับที่เกาะช้างนี่เลยครับนี่แล้วก็เป็นสารกำนันที่นี่ครับแล้วก็พี่อยู่เกาะช้างเป็นคนเกาะช้างครับคนเกาะช้างเลยตั้งแต่เกิดครับผม59แล้วครับเกาะช้างมันก็เป็นเกาะในครับครับในจังหวัดตราดครับแล้วพอมันมีตราด FC เมื่อประมาณสัก10สองปีที่แล้วครับผมพี่เชียงเนี่ยปีแรกเลยป่ะไปครับเชียงเป็นปีแรกเลยสมัยก่อนก็เช่าเหมาเรือไปดูกันแล้วเหมาเรืออะไรเหมาเรือเขาเรียกเป็นเรือประมงแบบนั้นน่ะเป็นเรือคล้ายเรือโดยสารนะครับแบบนั้นครับไม่ใช่เรือเฟอร์รี่ถ้าเราไปเรือเฟอร์รี่ไม่สามารถกลับทันได้มันมีถึงกี่โมงถึงหกโมงเย็นอ๋อเป็นอย่างนั้นครับก็เลยใช้วิธีขับรถไปที่ท่าเรือแล้วก็ใช้เรือประมงข้ามไปครับผมไปฝั่งนู้นไปที่ฝั่งครับผมแล้วก็ใช้วิธีเช่ารถอ่ะเช่ารถไม่ก็รถเพื่อนรถพวกมารับที่ท่าเรืออ๋อประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงครับผมถึงสนามครับผมประมาณชั่วโมงถึงสนามประมาณชั่วโมงนึงครับบอลจบสมมติบอลจบ3ทุ่มเตะทุ่มนึง3ทุ่มก็ครับมาได้ก็จะถึงฝั่งนี้ประมาณสัก 4:30 น. 5:00 น.ครับเป็นอย่างนี้ทุกแมตช์ที่เป็นเกือบทุกแมตช์เกือบทุกแมตช์ในบ้านผมเกือบทุกแมตช์ที่อยู่ในบ้านที่เตะในบ้านครับผมเชียร์ตั้งรุ่นแรกเลยครับตั้งดีสองเลยครับสมัยนั้นนะ12ปียังใช้วิธีเดิมในการเดินทางสมัยนี้ไม่
ตอนนี้สมัยนี้ก็คนที่เป็นแฟนบอลอย่างผมเนี่ยก็เริ่มหายไปมั่งเพราะว่านะมันมีค่าใช้จ่ายครับตรงจังหวะเวลาช่วงไม่ว่างมั่งนะแต่ช่วงนี้ผมก็ไปดูเกือบประจำแต่ไม่ประจำได้เตะที่บ้านนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าขึ้นมาพรีเมียร์ลีกก็ขึ้นมาดีหนึ่งแล้วจะพรุ่งนี้มีแมตช์ใหญ่นะอาจจะบุรีรัมย์เนี่ยพรุ่งนี้จะข้ามไปถ้าตาด FC นะถ้าให้คนเกาะไปเยอะนะในความคิดของผมนะถ้าบางคนก็ค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะใช้ช่วงเวลาปรับเวลาหรือให้คนเกาะช้างไปชมไปเชียร์อะไรเงี้ยต้องปรับเวลาประมาณถ้าเตะประมาณ6โมงเนี่ยปรับมาสัก4โมงอะไรเงี้ยมันสามารถไปกลับทันได้อาจจะเป็นคู่เร็วประมาณสักคู่เร็วสุดตอนนี้มัน5โมงครึ่ง5โมงครึ่งแต่ทำไมนี้ที่ไปก็เหลือแต่แฟนพันธุ์แท้ครับที่ใจรักที่ใจชอบอะไรเงี้ยผมก็ชอบมานานแล้วครับชอบคุณครูครับผมคุณครูแต่ตอนนั้นหลานไอ้คนนี้รู้จักชอบเล่นบอลแต่รู้จักนักฟุตบอลตาดเกือบทุกคนเนี่ยอ๋อแล้วครับซื้อขายอะไรรู้หมดครับอ๋อแล้วชอบติดตามชอบไปดูชอบไปดูก็พาไปดูไปด้วยกันพาไปดูไปด้วยกันแล้วก็ไปนอนในเมืองนักเตะตราด FC ที่พี่ดูมา12ปีเนี่ยชอบที่สุดที่เคยมีมาเลยผมจริงๆอะผมชอบ AS มากที่สุดนะเพราะว่ามันเคยเป็นมันมีเคยคนเกาะ AS ไอ้เจ AS ชื่ออะไรไอ้อะไรพรปีชาจารุณัยพรปีชาเพราะเขาคือเขามาอยู่ตราดเขาเคยเกาะเคยคนเกาะช้างอ๋อจริงๆเขาเป็นคนที่ไหนคนภาคเหนือนะพรปีชาคนภาคเหนือต่อมาแล้วคนที่เขามีเขยอยู่เกาะช้างที่หมู่บ้านสารเพชรอ๋อเหรอครับแล้วทีนี้พอเนี่ยพอมีบอลใหญ่ๆเนี่ยคนหมู่บ้านนั้นก็จะพาไปดูสมัยก่อนเลตติ้งดีมากเลตติ้งดีมากนะใหม่ดีสองครับกองเชียร์สุดยอดเลยครับเนี่ยช้างเขาเจ้าเกาะเนี่ยเยอะมากเลยนะไม่มีได้เลี้ยงนะไม่เป็นไรครับถ้ามาถ้าเดือนหน้าเดินไปเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดือนหน้ามาอีกมาทุเรียนก็จะมีทุเรียนนะเดือนหน้ามาอีกชนีเกาะช้างอร่อยนะคะถือว่าการประชาสัมพันธ์เลยชนีเกาะช้างนี่ขึ้นชื่อทุเรียนชนีเกาะช้างสู้ได้ทุกจังหวัดสู้ได้เลยค่ะขึ้นชื่อครับของเมืองไทยเลยค่ะผมก็เกิดไม่ทันนะเกิดมา59ปียังคนแก่ๆมันเกาะช้างมันมีช้างจริงไหมไม่มีผมไม่เคยเห็นเลยนะนอกจากที่เอาที่อื่นมาอยู่สมัยก็ใช้ช้างในลากชุมก็เอาช้างที่อื่นมาอยู่อ๋อแสดงว่าเกาะช้างคนก็เข้าใจว่ามันมีช้างอยู่แต่ว่าพอมาถามคนพื้นที่ตำนานเป็นตำนานมันเป็นตำนานของช้างค่ะแต่ว่าโดยที่จริงแล้วลักษณะทางภูมิศาสตร์คือลักษณะของเกาะช้างมันเหมือนช้างหมอบอยู่เดี๋ยวกับเรือเฟอร์รี่แล้วหันกลับมาดูโอเคครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับทางนี้โหดมากทางขึ้นชันจัดหลังจากที่เราคุยกับทางพี่สารวัตรอดุลไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเที่ยวเกาะช้างที่เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะไปปางช้างลิงจักสวยจ้าสวยมากหักศอกด้วยโอ้ปางช้างอยู่เนี่ยนี่อ่ะปางช้างเนี่ยตอนจะมีช้างเล่นหาดใช่ค่อยถามเดี๋ยวเราจอดรถก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเกาะช้างก็เล่นกับช้างอุ้ยนี่ฮะเกาะช้างก็มีช้างอุ้ยอ่ะพี่ครับช้างที่อยู่ชายหาดที่อยู่ตรงไหนครับอ๋อเหรอครับแล้วเดี๋ยวจะเดินไปอย่างเงี้ยประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยครับ
นึงคุณก็ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติมากๆจ๋าๆอย่างนี้แล้วอ่ะมาเห็นทะเลสวยๆอย่างนี้แล้วอ่ะนะคือถ้าใครได้เชียร์ทีมไหนก็ตามได้โอกาสมาตราดมาดูตราด FC เจอกับทีมที่คุณชอบหรือว่าอยากจะมาเกาะช้างก็แวะไปดูตราด FC คือมันไปด้วยกันได้นะตอนนี้เราก็ออกมาจากปางช้างนะครับกำลังจะเดินทางจากทางเกาะช้างเลี้ยวขวาแล้วก็กำลังจะเข้าสู่เกาะช้างเลี้ยวซ้ายนะครับโดยปลายทางของเราเนี่ยก็คือท่าสลักเพชรจะมีหมู่บ้านสลักเพชรนะฮะเป็นปลายทางของเราที่จะพักผ่อนในคืนวันนี้ซึ่งในฝั่งซ้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยคนจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าไม่มีหาดแต่ว่ามันจะมีแบบความชิลแล้วก็มีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของคนแบบที่เขาอยู่กันมาตั้งแต่แบบสมัยก่อนแล้วก็เหมือนที่พี่อดุลบอกนะครับก็จะมีนักเตะของตราดอย่างพรปิชาจารุไนเนี่ยก็เป็นเขยของหมู่บ้านนี้ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าเราจะได้เจอกับแฟนบอลตราด FC เพิ่มอีกหรือเปล่าหรือว่าได้เจอแบบญาติที่เป็นญาติของฝั่งแฟนของพรปิชาจารุไนเลยหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เราได้เข้าไปที่ห้องพักเรียบร้อยนะครับก็ออกมาที่หมู่บ้านสลักเพชรนะครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแล้วก็จะมีชุมชนที่เขาบอกว่าเป็นชุมชนชาวประมงอยู่นะครับหมู่บ้านค่อนข้างเงียบมากๆเลยนะครับมาลองเดินเล่นดูนะครับเผื่อจะได้เจออะไรดีๆหรือเป็นเพราะว่าไอ้นี่ว่าแอดตอนนี้คือเขาออกไปหาออกประมงกันอยู่วะไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวพยายามหาคนคุยด้วยนี่พี่สวัสดีครับหมู่บ้านโทษนะครับตรงนี้คือหมู่บ้านชาวประมงป่ะครับใช่ค่ะอ๋อแล้วเขาไปไหนกันหมดครับตอนนี้ก็ออกเรือพวกผมเข้ามาผมไม่เห็นใครก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็เงียบเงียบอ๋อแต่ว่าเขาออกเรือก็ตี 3:00 น. 4:00 น. เขาก็ออกแล้วก็จะมีแต่เสียงเรืออ๋อตี 3:00 น. 4:00 น. เขาออกผมจริงๆผมมาเป็นแบบมาดูบอลของตราดนะครับแล้วก็ทำกับฟุตบอลไทยลีกแล้วมันมีนักฟุตบอลคนหนึ่งใช่ใช่ที่มีแฟนน้องเข้ามาทางนี้ใช่ไหมใช่ครับเลยป้ายพี่ไปอ่ะมันจะเป็นโล่งๆอยู่ต้องเลยไปอีกเลยไปนิดนึงตรงหัวสะพานเหล็กพอดีอ่ะซ้ายมือฝั่งอยู่กันเนี่ยนั่นแหละเจนุกที่มันจะเขียนว่าเจนุกของฝั่งแม่ยายของพรปีชาเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับเขาพูดเอ้านี่เหรอนี่เลยเหรอออกมาปุ๊บเจอเลยจริงเหรอเจนุกเหรออันนี้ร้านเจนุกของฝั่งป่ะครับใช่ค่ะอ๋อสวัสดีครับเป็นแม่ยายของนักฟุตบอลป่ะครับเปล่าเป็นญาติเป็นญาติเหรอครับแม่ยายอ๋อนางเหมือนว่าน้องสาวอ๋อน้องสาวอ๋อนี่เป็นพี่สาวของแม่ยายนักฟุตบอลเป็นพี่สาวของแม่ยายนะสวัสดีครับสวัสดีครับป้านักฟุตบอลเป็นป้าเป็นป้าทางเมียป้าภรรยาของนักฟุตบอลอีกทีนึงเขาบอกเฮ้ยสลับเพชรหมู่บ้านเนี่ยมีแฟนนักฟุตบอลมีแฟนอยู่ชาจารุไนคือบ้านนี้ก็คือเป็นเขามาเป็นลูกเขยบ้านนี้เห็นเขาบอกว่าพอเวลานักฟุตบอลมาทีนึงคนในหมู่บ้านก็จะแบบกรี๊ดการ์ดเลยสมัยก่อนอันนี้เมื่อกี้ละสมัยก่อนนี่ยังไม่แต่งงานก็จะกรี๊ดอันนี้เขาแต่งงานแล้วมันชินไปแล้วนะก็ไม่กรี๊ดแล้วเขาก็มีบ้านอยู่นี่แม่ยายอยู่นี่ยายอยู่นี่ป้าอยู่นี่กันหมดคือบ้านเนี้ยคือบ้านก็ต้อนรับเขาอะก็คือเป็นอันนี้เจนกของฝากเกาะช้างก็เป็นพวกกะปิอะไรเงี้ยเป็นกะปิมีกุ้งแห้งปลาแห้งหมึกมีหมึกปลาหวานมีเยอะแยะก็นี่เขาไปดูตลอดเนี่ยถ้าไปดูตลอดถ้าตรงหยุดอ่ะเขาจะไปดูกันตลอดเนี่ยเป็นอันนี้เป็นป้าสะพ้ายเป็นป้าสะพ้ายก็แถวเนี้ยบ้านพี่น้องกันทั้งนั้นพรุ่งนี้ไปป่ะครับเจอบุรีรัมย์เนี่ยไปไม่ได้ก็อยากจะไปจะตายพอดีเรือไม่หยุดเดือดทะเล
เรือตอนนี้ยังออกทะเลไปหาหมึกหาปลาอยู่แต่ตอนนี้ยังออกทะเลอยู่ตอนนี้ช่วงเดี๋ยวสัก2วันเดือนเค้าเรียกเดือนข้างขึ้นน่ะปลาหมึกมันจะไม่มีเค้าจะหยุดพักประมาณ 7-8 วันอ๋อก็คือก็จะกลับจะอยู่พักเรือเงียบๆก็คือเค้าออกทะเลกันอยู่ทะเลกันอยู่เมื่อก่อนก็เยอะนะมันแล้วแต่ว่างถ้าว่างตรงกันก็เยอะไม่ว่างก็แค่ไม่กี่คนถ้าบุรีรัมย์มาอย่างพรุ่งนี้บุรีรัมย์มาแล้วคนอยากไปดูคนก็น่าจะไปน่าจะมีคนไปจากในเกาะช้างโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับตามหาไม่คิดว่าจะเจอขอบคุณมากครับเจอนกของฝากนะเจอนกของฝากสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าเป็นยายของแฟนพรปีชานะคะยายของแฟนพรปีชาครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ทำมิชชั่นเล็กๆของเราเรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอกับ อะไรที่เกี่ยวข้องกับนักฟุตบอลตราด FC ในเกาะช้างสุดท้ายก็มาได้เจอญาตินะครับของพรปีชาจารุไหนนักเตะกองกลางของตราด FC ฮะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าพอมาได้ลงลึกตราด FC เข้าไปนะครับจุดเชื่อมโยงของตราด FC สโมสรฟุตบอลในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีอาหารอร่อยนะครับมันมีจุดเชื่อมระหว่างสโมสรฟุตบอลกับแหล่งท่องเที่ยวกับเกาะช้างอะไรทุกอย่างเลยอย่างเช่นเรามาเจอกับเฮ้ยขุดไปเรื่อยปุ๊บบนเกาะช้างมีแฟนบอลที่เขาติดตามอย่างจริงจังแล้วเขาก็เดินทางข้ามเกาะไปดูฟุตบอลอย่างจริงจังไปๆมาๆก็มีแฟนของนักฟุตบอลก็เป็นเกาะอยู่ในเกาะช้างก็คือนักฟุตบอลเป็นลูกเขยของคนในเกาะช้างนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านสลักเพชรที่ผมมานอนพอดีอีกคือทุกอย่างมันเหมือนกับว่าสโมสรฟุตบอลมันให้อะไรมากกว่าเพียงแค่การเตะฟุตบอลการแย่งชิงชัยชนะกันแค่นั้นนะครับคืนนี้ผมก็จะนอนที่สลักเพชรนะครับแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็จะเที่ยวเล่นในเกาะช้างอีกนิดนึงก่อนจะ move เข้าไปในตัวเมืองพรุ่งนี้จะเป็นการท่องเที่ยวในตัวเมืองของตราดแล้วก็จะดูฟุตบอลกันนะครับซึ่งการเดินทางทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับแอปคินโตะนะแอปคินโตะเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้จิ้มเลือกเลยนะครับสามารถที่จะเช่ารถของ Toyota ได้นะครับเอาตามที่คุณต้องการนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันแบบไหนสไตล์แบบไหนดีไซน์แบบไหนนะครับการใช้งานแบบไหนมีหมดนะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่ตัวเมืองตราดไปดูฟุตบอลตราด FC เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่สนุกแล้วก็คนเนี่ยน่าจะเข้ามาบรรยากาศน่าจะยอดเยี่ยมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในคลิปต่อไปการเดินทางมาตราดในครั้งนี้ของผมนะฮะมันจะปิดท้ายอย่างสนุกแน่นอนครับกับแมตช์ระหว่างตราด FC แล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับว้าวตัวไหนเราสู้เพื่อศักดิ์ศรี